เรื่องนี้แปลกๆค่ะสะพานลอยแห่งหนึ่งที่อยุธยามันก็คงจะเป็นแค่สะพานลอยธรรมดาธรรมดาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าหลายคนไปถ่ายรูปคู่อยู่ตรงนั้นนี่ๆๆคุณผู้ชมนี่สะพานลอยเหรอถามจริงนี่คืออะไรอ่ะนึกว่าเป็นแบบรีสอร์ท Airbnb หรือว่าแบบโฮมสเตย์ที่ใดสักที่สถานที่ฮันนีมูนอย่างเงี้ยเหรออ๋ออะไรอย่างนั้นเป็นสะพานลอยจริงๆค่ะเนี่ยดูนะคะคลิปภาพนี้ก็คือบริเวณมุมของสะพานลอยที่ซึ่งติดอยู่กับบันไดขาลงอ่ะขึ้นลงบันไดลอยบันไดสะพานลอยตรงนี้มีการตกแต่งติดผ้าม่านสีชมพูมีการติดผ้าม่านสีขาวไว้บังแดดมีพื้นเนี่ยมีการปูกระเบื้องวางที่นอนจัดของวางตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสะอาดไม่มีขยะใดๆนะคุณผู้ชมว่าไม่ได้นะคะเป็นสะพานลอยที่มีความสะอาดมากใช่เห็นไหมทางเดินโถงทางเดินอุ้ยสะอาดนะเดินไม่มีฝุ่นไม่มีขยะนี่เหมือนเป็นบ้านย่อมๆนะเหมือนเป็นห้องพักห้องนึงขาดแค่ประตูแต่คือจริงๆสถานที่ตรงนี้คือสะพานลอยนะคุณผู้ชมสาธารณะเดี๋ยวเราแจ้งพิกัดเลยนะอยู่ตรงบริเวณตลาดคานหามที่อุทัยพระนครศรีอยุธยาค่ะเราก็อยากรู้ว่าเป็นจริงดังภาพหรอล่าสุดผู้สื่อข่าวท้องถิ่นตรงนั้นนะคะในพื้นที่ไปถึงก็เจอว่าเจ้าหน้าที่แขวงการทางอยุธยามาเก็บสักเกลี้ยงแล้วค่ะทำความสะอาดเก็บกวาดรื้อข้าวรื้อของที่ใช้ตกแต่งออกไปหมดแล้วนี่ตอนนี้เกลี้ยงแล้วนะแต่คือเป็นสะพานลอยแบบที่มีอย่างนี้ฮะมีหลังคาไงฮะแล้วก็มีมุ้งลวดเหล็กดัดอย่างดีไม่ใช่มุ้งลวดขออภัยเหล็กดัดแบบนี้นะคะนะคะก็ตอนนี้เก็บของลงมาละเห็นไหมคะข้าวของที่กองไว้ตามภาพที่เห็นแล้วตอนแรกเนี่ยนะคะลงมาอยู่ในรถของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะเพื่อประชาชนจะได้เดินข้ามอย่างสะดวกปลอดภัยเพราะแม่ค้าใกล้ๆกับสะพานลอยเล่าให้ฟังบอกว่าที่เห็นตกแต่งตรงนั้นน่ะคือมีคนมานอนตรงนี้หลายกลุ่มจริงๆนะเหมือนเขาผัดกันไปมาแล้วคนที่มาตกแต่งอ่ะเหมือนเป็นผู้ชายสักคนนึงมีสักลายไว้ด้วยเอาผ้าเนี่ยมาทำเหมือนบ้านที่อยู่เลยมีจักรยานมาคันนึงด้วยนะคือแต่เอาจริงมันดูน่ากลัวเพราะคนที่เขาใช้สะพานลอยตรงนี้เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ตกใจไงว่าเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะบ้านใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพนักงานโรงงานท่านนึงค่ะซึ่งใช้สะพานลอยนี้ทุกวันเลยนะบอกว่าเห็นคนมาอยู่ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนงงมากว่าอยู่ได้ด้วยเหรอแล้วช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือไม่เห็นละแต่เธอก็ยอมรับว่าเวลาเธอเดินผ่านตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วแปลกดีแต่เธอกลัวค่ะฟังหน่อยนะคะตรงนั้นเป็นที่นอนแล้วก็ผ้าม่านแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นม่านเหมือนกันมีผ้าม่านใช่ไหมใช่เจอคนบ้างไหมที่นอนตรงนี้เจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่หนูเข้ากับสาวเขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วความรู้สึกเราเนี่ยเห็นคนนอนบนสะพานลอยความเราน่ากลัวหรืออะไรไหมน่ากลัวดิมีพี่อีกคนนึงนะคะชื่อพี่ธวัชเป็นพนักงานชั่วคราวแถวๆนั้นสังกัดแขวงการทางอยุธยาพี่เขาก็บอกเหมือนกันว่าปกติบริเวณเนี้ยมีทั้งขอทานมีทั้งคนเร่ร่อนนะหอบของหอบข้าวหอบของมาตั้งไว้บนสะพานเหมือนแบบมาอาศัยหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยต้องคอยไล่ประจำเลยครั้งนี้ถือว่าตกแต่งแบบว่าหรูหราเชียวเรียกว่าหรูหราหมาเห่าลื้อไปแล้วเพราะมันกีดขวางทางเดินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะสะพานลอยนี่มันน่านอนหรือยังไงคะคือหนึ่งมีหลังคาครับสองมีเหล็กดงเหล็กดัดเป็นแบบสัตว์เป็นสัตว์เป็นส่วนหวานแหววด้วยนะเพราะเป็นสีชมพูใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาแต่งไงแต่ตอนนี้ลื้อออกแล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8